ณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้ในช่วงแรกนะครับว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของชาวนาคนหนึ่งครับนั่นก็คือคุณลุงโรจน์เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องใช้เงินเลยครับแทบไม่น่าเชื่อเลยไม่มีรถผ่านมาแถวนี้เลยแต่การเดินทางไปพบลุงโรจน์นี่สิครับจะไปยังไงอ๋อมาพอดีเลยจอดเลยครับพี่ได้ไปแล้วพี่รู้จักบ้านลุงโรจน์ป่ะครับรู้ครับอยู่ตรงไหนไกลไหมไม่ไกลครับเดี๋ยวพาผมไปหน่อยนะครับผมแหมคนแถวนี้ก็ช่างมีน้ำใจงดงามเหลือเกินนะครับเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าเขากลัวผมกันแน่ครับแต่ยังไงก็ตามน้ำใจคนไทยผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะครับจอดครับจอดหลังนี้นะพี่ขอบคุณมากครับลุงโรจน์อยู่ไหมครับลุงโรจน์ครับผมสวัสดีครับลุงอ้าวสวัสดีไปยังไงมาไงกันเนี่ยพอดีผมมาเที่ยวที่นครปฐมแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวนาเงี้ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะรู้สึกว่าเที่ยวแบบในเมืองแล้วมันน่าเบื่อมีเนี่ยกลางทุ่งนี่ก็ทํานาปลูกพืชผักวันนี้เดี๋ยวมานั่งกันกินน้ำกินท่าก่อนพักผ่อนก่อนขอบคุณครับลุงเมื่อมาถึงคุณลุงโรจน์แกก็เอาน้ำมาต้อนรับผมอย่างดีเลยครับกำลังกระหายน้ำอยู่พอดีโอ้ยขอบคุณมากเลยลุงแดดกำลังร้อนๆครับร้อนมากเลยนะลุงร้อนตอนนี้ฝนก็ไม่ตกแล้งลุงแล้วอยู่นี่ลุงทำอะไรบ้างครับก็ทำนาปลูกต้นไม้ปลูกชะอมไว้ที่ล้อมรอบรั้วนั่นก็ได้เดี๋ยวลุงก็จะพาไปดูได้ตำลงตำลึงเนี่ยเก็บกินได้แน่นอนครับสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นผมก็ไม่รอช้าครับขอไปดูให้เห็นกับตาด้วยตัวเองทันทีว่าจะน่าสนใจอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าเดี๋ยวอยากจะให้ลุงพาผมไปดูนาดูสวนดูอะไรของลุงที่ลุงทำอ่ะได้โอเคแต่ไปชุดนี้ไม่ได้นะออกไปเท่ๆงี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ต้องเปลี่ยนได้ครับได้ลุงนาครับเดี๋ยวเราไปดูสวนไปดูนาครับไปดูกันลุงชุดนี้ได้ยังโอ้ยโอเคแล้วอย่างงี้แล้วลุงพร้อมยังครับโอ้โหพร้อมตั้งนานแล้วโอเคใส่หมวกหน่อยละกันร้อนแดดไปเราไปดูกันไปเราไปดูท้องนาครับอันนี้ของลุงหมดเลยเหรออันนี้แหละเวิร์กเนี้ยโอ้บริเวณเนี้ยอ๋ออันนี้รวงข้าวนี่นี่ไม่ใช่อ้าวนี่อะไรอ่ะลุงนี่เรียกยาพุ่มพวงอ๋อนี่ข้าวเดดเป็นอย่างงี้นี่ข้าวเดดอ๋ออันนี้มันใช้ได้ไหมลุงไม่ได้อ๋อเราต้องเด็ดทิ้งอ่ะเราต้องทำลายอันนี้เราต้องทำลายมันไม่งั้นมันจะกบข้าวดีเราหมดเลยเนี่ยเนี่ยที่เห็นสูงเนี่ยอ๋ออันนี้ถือว่ามันเป็นผลเสียกับเราเลยใช่ไหมเสียเลยตอนนี้กำลังชาวนากำลังบ่นเรื่องข้าวดีดเนี่ยกำลังเป็นทุกข์กันเรื่องข้าวดีดนี่แหละอ้าวแล้วมันมีได้ไงลุงก็มันปนกันมาจากที่ไหนแต่ที่ไหนไม่รู้ที่เขาทำกันนะสมัยก่อนนี้ไม่มีหรอกตอนหลังเนี่ยมันมากันแบบนี้มาโอ้โหคือปัญหาไงปัญหาของชาวนาเลยโอ้นี่มันแบบรีบๆนะเม็ดมันไม่มีเม็ดข้าวข้างในนะมันแบนไม่แก่เดี๋ยวพอแก่แล้วมันจะร่วงหมดพอแก่แล้วร่วงหมดเลยมันก็ขึ้นเพิ่มนั้นถ้าเราไม่กำจัดมันจะเต็มนาเลยโอ้โหแล้วเราทำนาทำอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันจะไม่ได้ดีผลผลิตไม่ดีไม่ดีเกี่ยวได้น้อยได้น้อยถ้ามีเยอะๆก็ขาดทุนแล้วช่วงนี้เป็นไงไง ราคาข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอยู่ได้ครับก็อยู่ได้ไหมก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่เพราะอยู่กับลูกกับหลานดูแลครอบครัวครับแล้วลุงปลูกไว้เยอะไหมข้าวก็20กว่าไร่ปลูกมานานแล้วแล้ว20กว่าปีแล้วทำนานี่มันทำยากไหมลุงก็พอสมควร
แล้วมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมมันมีเรื่องข้าวดีดนี่แหละพอข้าวดีดมันขึ้นแล้วมันก็ทำให้ข้าวดีที่เราหว่านไปเนี่ยที่เราทำนาปังเนี่ย มันจะไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่แล้วปกติพวกนี้มันต้องแบบว่าดูแลพวกหนอนพวกอะไรไหมแรงก็ต้องดูแลทุกวันแล้วลุงดูแลคนเดียวเนี่ยก็ถึงได้ไปไหนไม่ได้ไง คุณลุงยังเล่าให้ผมฟังอีกด้วยนะครับว่าบางครั้งก็มีความทุกข์เข้ามาแวะเวียนในชีวิตบ้างอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องใช้ความอดทนและกำลังใจจากครอบครัวฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ครับแม่พอผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนครอบครัวนี้จริงๆครับที่มีผู้นำครอบครัวที่เก่งเอาการถึงแม้จะมีอาชีพชาวนาก็ตามแล้วถ้าเกิดเขามีคนให้มาจ้างลุงไปทำงานที่อื่นในเมืองอะไรเงี้ยไม่ไปหรอกทำไมไม่ไปคิดว่าอยู่อย่างนี้พอไปวันๆนึงก็พออยู่ได้ก็อยู่ได้แล้วก็อยู่กับลูกกับหลานดูแล้วคุณลุงแกก็อยู่แบบเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรที่หรูหราหรือฟุ้งเฟ้อเลยแล้วเห็นเข้ามาในบ้านนี่เห็นมีต้นไม้มีกล้วยมีอะไรนี่ลุงเอาไปขายบ้างปะก็ถ้าเหลือจากเรากินเราก็เอาไปขายก็คือทำเงินให้เราได้เหมือนกันได้ลุงปลูกอะไรบ้างครับก็มีชะอมมะม่วงขนุนกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแล้วถ้าเกิดเราอยากกินเนื้อสัตว์กินวงกินปลาอย่างเงี้ยเราทำไงเราก็ฟ้าแห่เนี่ยอ๋อก็แห่มีไปจับปลาแห่ไปทอดทําที่แหล่งที่ว่ามีปลาเราเห็นตรงไหนมีปลาเราก็ต้องไปทอดทําในคลองเนี่ยแหละทอดได้เลยไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีไม่มีมีปลาเยอะมั้ยลุงตอนนี้มันก็น้อยหน่อยมันเป็นบางครั้งตอนนี้มันหน้าแล้งไงส่วนใหญ่เป็นปลาพวกอะไรพวกปลาปลานิลปลานิลปลากระดี่อะไรพวกนี้ปลารวมปลาเบญจเพสขายได้ไหมลุงปลาพวกนี้ก็ถ้าเป็นปลานิลก็ขายได้เราก็คัดไปบางทีก็มีปลาช่อนมั่งอะไรมั่งเราก็ได้เราก็ไปขายก็ได้เงินมาได้เงินมาจุนเจือในครอบครัวได้แล้วปกติลุงอยู่กับใครบ้างก็อยู่กับป้าแล้วก็มีลูกมีหลานก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันก็มีลูก2คนมีหลานคนแล้วปกตินี่กิจวัตรประจำวันลุงนี่ตั้งแต่ตื่นแต่เช้านี่ทำอะไรบ้างเช้าก็ออกเดินดูแลนารดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะตอนนี้หน้าแล้งก็ดูขัดข้าวดีดมั่งอะไรมั่งก็คือก็ต้องดูแลอย่างดีเหมือนกันดูแลทุกวันก็ต้องออกไปดูแลทุกวันไปทำแบบพออยู่ได้คืออย่างนี้คือถือว่ามีความสุขแล้วมีความสุขแล้วอยู่กับลูกกับหลานพร้อมหน้าพร้อมตาไปอยู่ที่อื่นไกลๆคงไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไปแล้วผมก็ว่าที่นี่ก็น่าจะมีความสุขเป็นสบายแล้วมีเพื่อนบ้านมีบ้านใกล้เรือนเคียงนี่เขาก็มีเขาก็ทำพอๆกันแบบนี้แหละก็ทำกันไปมีอะไรก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไปมีอะไรก็เดินไปไหว้วานกันได้ผมว่าดีนะไม่เหมือนชุมชนในเมืองใหญ่ๆที่แบบว่าบางครั้งคืออยู่ตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยบ้านถึงบ้านติดกันเลยนะกำแพงเดียวกันแต่ว่าบางครั้งมันความสัมพันธ์มันไม่ลึกซึ้งเหมือนชุมชนที่เนี่ยถึงบ้านจะห่างกันแต่ว่าความสนิทชิดเชื้อมันมากกว่านี่มีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดครับว่าผมก็อยากจะมาสัมผัสชีวิตแบบนี้อยากจะเอาไปนำเสนอไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆให้สังคมในเมืองเนี่ยเขาได้รับรู้บ้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะชาวบ้านแถวนี้รักกันดีไม่เคยมีปัญหาไม่มีแต่ช่วยเหลือมีเยอะผมว่าคนในเมืองน่าจะอิจฉานะบางทีปลูกผักอะไรไว้อีกบ้านนึงก็ปลูกยางแล้วปลูกยางแล้วแลกกันกินได้เอามาแลกเปลี่ยนกันกินได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราปลูกถั่วฝักยาวไว้สักหน่อยอย่างเงี้ยเราจะเหลือกินเหลือขายแล้วก็ไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขามีอะไรที่เขาปลูกไว้อย่างบางเจ้าก็ปลูกผักคะน้ามั่งอะไรมั่งที่เขาก็มาแลกมาให้กันกินไป
โหแต่ถ้าตามในเมืองตามสังคมใหญ่ๆไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้เลย มีการแลกเหมือนแลกเปลี่ยนกันมีช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันถ้าบ้านนี้เลี้ยงเป็ดมีไข่ก็เอามาเรามีอะไรเราก็แบ่งกันไปแล้วบางทีชาวบ้านคนไหนหัวคิดดีมีไอเดียดีๆก็มาแนะนำให้ทำอย่างนี้ก็ทำกันรวมกันทำอะไรเงี้ยก็มีการช่วยเหลือในชุมชนลุงแล้วลุงจะพาผมไปดูอะไรต่อก็เดี๋ยวไปที่ปลูกพืชผักไว้เนี่ยเดี๋ยวไปดูดีเลยดีเลยผมอยากเห็นมีกล้วยเครืองเลยตัดให้ร้านไปกินขอบคุณครับลุงปะมีกล้วยไข่สุกอยู่เครือนึงได้กินกล้วยแล้วไม่ต้องไปซื้อเลยนะเนี่ยเนี่ยเดาอันนี้ก็กินได้เหรอได้เนี่ยแล้วมันกินตรงไหนมีลูกปะเนี่ยสมุนไพรชนิดนึงเลยหมุนไพชั้นหนึ่งเลยเนี่ยเอาไปทำยาฉีดข้าวก็ได้นะเนี่ยเอาไปหมักเนี่ยเด็ดยอดอ๋อกินยอดมันเด็ดยอดเพราะมันยังไม่ออกช่อถ้าช่อก็กินได้แล้วรสชาติเป็นไงลุงก็ขมๆมันเป็นกระเดามันไม่น่าเชื่อมันจะกินได้นะ ยอดตำลึงก็มีนะพบยอดตำลึงยอดตำลึงเก็บได้เก็บกินมีกินทุกวันนะอันนี้มันขึ้นเองตามธรรมชาติครับธรรมชาติขึ้นมีกินตลอดละกินนะโอ้ต้มเป็นพริกสุดยอดเลยใช่ไหมยอดไม่ต้องไปซื้อเลยเนี่ยไม่ต้องนี่จะกินเก็บต้มสดๆเลยเนี่ยกับน้ำพริกถกหาลูกมันเนี้ยนี่มาล้างขี้นกครับลุงบอกกินกับน้ำพริกสุดยอดมากยอดผมคือมันแสดงความเป็นอยู่ที่แบบเรียบง่ายมากเลยนะลุงอยู่กันง่ายปลอดพิษปลอดสารพิษปลอดสารพิษไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสุดยอดปลอดสารพิษผมคิดไปแป๊บเดียวนี้ได้กินได้มือนี่กินได้หมดเลยยังมีโน่ก็มีดอกกระโหนกเนี่ยก็กินได้เหมือนกันได้ดอกกระโหนกสุดยอดแล้วไปทำอะไรกินเนี่ยลุงดอกกระโหนกไปผัดน้ำมันต้มแต่โดยมากก็นิยมไปผัดน้ำมันผัดน้ำมันตำน้ำพริกมะขามด้วยนะสุดยอดเลยน้ำพริกมะขามอ่อนนะจะเข้ากันดอกสโนว์สีน่ากินมากโน่นอีกโน่นเดี๋ยวไปเก็บตรงโน่นอีกต้นอ๋อนู้นเยอะเนี่ยเก็บดอกเหลืองนี่ครับดอกเหลืองนี่ครับผลงานของแม่ดอกเหลืองผัดน้ำมันตำน้ำพริกมะขามสดขามอ่อนนะโอ้สุดยอดมะขามก็ไปเก็บได้อีกได้ไม่ต้องไปซื้อเลยครับไม่ต้องเลยพริกเราก็มีเราปลูกไว้เองอีกพริกหนูยอดไม่ต้องไปซื้อเลยครับเดินแป๊บเดียวครับได้มาเพียบเลย